วัสดีครับมิตรรักแฟนยักษ์ทุกท่านวันนี้ยักษ์คิ้วจะพาไปดูอีเวนต์ประหลาดที่เกิดขึ้นในมหานครนิวยอร์กกันนะครับเป็นกิจกรรมท้าลมหนาวชวนเสียวไส้ทำกันบนรถไฟใครเห็นก็จะต้องสยิวกิ้วลองดูกันนะครับว่าถ้าบ้านเรามีอีเวนต์แปลกๆแบบนี้จะเป็นยังไงครับในทุกๆช่วงกลางของฤดูหนาวนะครับหรือประมาณเดือนมกราคมเนี่ยนะครับซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดในรอบปีนะครับผมจนไม่ค่อยมีใครอยากจะออกทำอะไรข้างนอกนะครับแต่ว่าก็จะมีชาวนิวยอร์กกลุ่มนึงนะครับที่จะมารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะทำกิจกรรมเพี้ยนๆกิจกรรมนึงนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมที่เพี้ยนที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมากิจกรรมหนึ่งก็ว่าได้นะครับแต่ว่าได้รับความสนใจอย่างมากนะครับแล้วก็มีคนเข้าร่วมเนี่ยนับพันคนแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีนะครับผมเขาเรียกกิจกรรมนี้ว่า No Pants Subway Ride หรือวันไม่ใส่กางเกงขึ้นรถไฟครับWhat are you guys doing here today? Pretty much, to put it plainly, we're going to be dropping our pants. Yeah, on the subway. We're going to take off our pants. Yeah. How do you know this event? Through the internet, honestly. I learned through it from Facebook, a couple of friends, you know. Just word of mouth, really. Have you ever joined this before? Yes. Yep. Yeah, this is my second time. Second time? Yeah, how was the first time? Oh, it was amazing. This is my first time, actually. What do you expect for today? A lot of fun, a lot of rowdiness.Sense of community. I'm here to party. สำหรับอากาศในวันนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5-7 องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าหนาวอะครับแต่ก็ดูท่าทางจะไม่เป็นอุปสรรคในการถอดกางเกงของคนที่นี่นะครับเพราะว่ามีคนมารวมตัวกันที่นี่เยอะมากนะครับนี่เพียงแค่จุดรวมพลจุดเดียวนะครับยังมีอีกประมาณ 5-6 จุดนะครับทั่วนิวยอร์กเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับคนที่กำลังพูดอยู่นะครับก็คือหัวโจกของขบวนการนี้เองครับ Welcome everybody to the 13th annual No Pants Subway Ride กิจกรรมไม่ใส่กางเกงขึ้นรถไฟนี่นะครับจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2002นู่นเลยนะครับเริ่มขึ้นจากกลุ่มเล็กๆที่มีชื่อว่า Improv Everywhere หรือแปลเป็นไทยแบบกวนๆว่าข้าจะปฏิรูปทุกสิ่งเชโอ้ยแหมคุ้นๆซึ่งกลุ่มนี้จะนำทีมโดยพี่ชาลีทอนนะครับพี่ผู้ชายที่กำลังพูดสุขใจอยู่นี่แหละครับแหมอยากจะมาหาเสียงที่แท้กำลังชวนคนไปถอดกางเกงบนรถไฟอะไรมันจะจริงจังขนาดนั้นครับพี่ซึ่งกลุ่ม Improv Everywhere นี้นะครับเป็นกลุ่มคนที่สรรหาวิธีแกล้งคนหรือที่เรียกกันว่าแพล้งต่างๆนานาชนิดอาทิเช่นชวนคนบนรถไฟมาร่วมกันเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ16ปีให้น้องเจนนี่แม่คนบ้าจี้เล่นตามกันทั้งขบวนเลยนะครับรวมไปถึงการชวนคนที่เดินไปเดินมาบนท้องถนนให้มาเป็นคนวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกครับนี่โหยิ่งใหญ่อลังการน้ำตาไหลนอกจากนั้นก็ยังมีเฟ้นหาคอนดักเตอร์หน้าใหม่ในตลาดครับโอ้โหเป็นไงฮะดูลีลารวมถึงบริการนำทางสำหรับคนชอบเดินไปเล่นโทรศัพท์ไปครับนี่โอ้โหคิดได้ยังไงและแม้กระทั่งสร้างโลกเดินกลับหลังที่จตุรัสทามสแควร์และเสกแกรนด์เซ็นทรัลหัวลำโพงแห่งนิวยอร์กให้หยุดนิ่งณจังงังเป็นไงล่ะครับไอเดียแต่ละอย่างทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มีเป้าหมายอย่างเดียวไม่ต้องการสิ่งอื่นใดนอกจากรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้ครับซึ่งกลุ่มคนพิเรนแต่น่ารักเหล่านี้นะครับก็ค่อยๆมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอีเวนท์ที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากก็คือ No Pants Subway Ride หรือกิจกรรมไม่ใส่กางเกงขึ้นรถไฟก็จัดมายาวนานทุกปีจนถึงปีล่าสุด2017นี้นะครับก็มีผู้มาร่วมปลดกางเกงกันถึง 4,000 คนเลยครับปาแถมยังแผ่ขยายลัทธิทงเทงนี้ไปถึงเซี่ยงไฮ้และฮ่องกงให้อมวยอติของเราได้โชว์ขาอ่อนกันอีกด้วยแหม
อยากไปดูจังเลยซึ่งวันนี้แหละครับเราจะได้เห็นทุกวินาทีการวางแผนการแยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่อย่างมีการตระเตรียมกันมาแบบทุกขั้นทุกตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงานโดยมีสมาชิกสัญชาติไทย1ชีวิตก็คือผมเองจะมาร่วมประกวดแก้มก้นไทยในต่างแดนครั้งนี้ด้วยครับอจีเอาละครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในสถานีรถไฟแล้วนะครับมีรถไฟจอดรออยู่นะครับเดี๋ยวคงได้เห็นกันนะครับว่าจะมันแค่ไหนนะฮะตื่นเต้นกฎเหล็กในการเข้าร่วมกิจกรรม No Pants Subway Ride นี้นะครับก็มีอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันครับแหมมันจะจริงจังขนาดนั้นเลยเหรออย่างแรกก็คือทุกคนจะต้องแยกย้ายกันไปตามขบวนรถไฟโดยห้ามทำทีว่ารู้จักกันหรือมาด้วยกันหรือกำลังจะวางแผนทำอะไรสักอย่างต้องเนียนๆไปครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มถอดกางเกงออกทีละคน2คนหรือบางคนจะถอดตั้งแต่อยู่ที่สถานีก่อนขึ้นรถไฟก็ได้นะครับจะได้เพิ่มความหลอนให้กับชาวเมืองว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมมีแต่คนแก้ผ้าเต็มไปหมดเลย และข้อที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือต้องทำหน้าตายครับนี่ห้ามบ่งบอกอารมณ์ห้ามยิ้มห้ามหัวเราะห้ามถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอกันต้องทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นการแก้ผ้าขึ้นรถไฟนี่เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของฉันอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งชาวเมืองที่พบเห็นจะออกอาการยังไงเมื่อเห็นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ลองดูกันเอาเองครับและอย่างที่บอกครับว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามครับไหนๆก็พาตัวเองมาเกาะติดสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ต้องขอสัมผัสบรรยากาศสยิวกิ้วกับเขาบ้างครับมาลุยลองดูฮะแค่หลังจากที่ผมได้ร่วมถอดกางเกงบนรถไฟและก็นั่งรถไฟด้วยกกน.ตัวเดียวไปจนสุดสายกับพี่ๆเขาแล้วบรรยายความรู้สึกได้เลยว่ามันก็จะวิววิวนิดนิดโล่งๆหน่อยๆและก็ออกจากเขินๆด้วยนะครับแหมตามสไตล์หนุ่มไทยขี้อายอย่างเราแต่ดูสิครับพี่ๆชาวนิวยอร์กแต่ละคนทั้งหนุ่มๆสาวๆไม่ว่าจะแก่ไม่ว่าจะเด็กแต่ละคนแอคติ้งเลิศครับโอ้โหไม่มีใครเขินกันเลยนับถือจริงๆครับพวกคุณเอาละครับและในตอนนี้นะฮะที่สวนยูเนี่ยนสแควร์แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่ใส่กางเกงนะครับมารวมตัวกันจำนวนเยอะมากแล้วบรรยากาศตรงนี้ก็เหมือนกับมีปาร์ตี้เล็กๆนะครับมีการร้องรำทำเพลงฉลองถ่ายรูปกันนะครับ Why do you come to me Because it's fun and it's different and it's not you know likePart of the work week and stuff, just like different, you know. And since New York, you're always like welcome to be, you're always welcome, basically, and stuff. So it's cool. I'm feeling other than the cold, I feel awesome. I like it's a chance to be really weird, which I am a really weird person. I get to be weird with my fellow weirdos. Yes. Fun, great. We made a lot of people happy. A lot of people laugh. Everything's gonna look good. I'm the only black guy here in my group. Okay, let's take a picture together. All right. It's a video. 3, 2, 1. Woo! Yo, pants. All these legs. All these legs. Woo! เห็นเรานำเอาอีเวนต์ทะลึ่งตึงตังแบบนี้มาให้ดูกันนะครับอย่าเพิ่งนึกว่าเราสนับสนุนให้คนไทยออกมาแก้ผ้ากันนะครับว้ายแค่อยากจะให้เห็นถึงเสน่ห์ของเมืองนึงครับว่ามันเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างมากเลยเมืองที่เป็นที่ขึ้นชื่อว่าเร่งรีบจริงจังซีเรียสในการใช้ชีวิตเมืองนึงของโลกเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือรอยยิ้มที่คนจะมามอบให้แก่กันแม้จะไม่รู้จักกันหรือว่าการออกมาให้ความร่วมมือออกมาถอดออกมาปล่อยวางอะไรออกไปบ้างแล้วมาทำอะไรสนุกสนุกนอกกรอบร่วมกันโดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองหรือไม่ต้องลงทุนอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับก็สามารถสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กลับคืนมาสู่เมืองที่เคร่งเครียดแบบนี้ได้นะครับ
แล้วเมืองที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มอย่างบ้านเราล่ะครับพร้อมที่จะทวงคืนรอยยิ้มที่หายไปกลับมาให้แก่กันแล้วหรือยังครับในตอนต่อไปครับเรายังมีอีเวนต์บ้าๆแห่งเมืองนิวยอร์กมาให้ชมกันอีกนะครับรับรองว่าสนุกสนานจนหลายคนอยากจะบินไปร่วมงานอย่างแน่นอนครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมและอย่าลืมนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook สะกดตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยจ้า